คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่27มิถุนายนปีพ.ศ.2567นะครับสำหรับสถานการณ์การรบในยูเครนถือว่ามีการปะทะกันอย่างหนักกว่า100จุดโดยผู้บัญชาการทหารยูเครนได้กล่าวว่าพวกเขานั้นยังคงสามารถขับไล่การรุกของกองทัพรัสเซียได้แม้ว่าสถานการณ์ต่างๆค่อนข้างที่จะยากลำบากโดยกองทัพรัสเซียได้ใช้กำลังจำนวนมากบุกแนวตั้งรับของยูเครนอย่างไรก็ตามในวันนี้เราก็มีภาพการรบในพื้นที่สำคัญของคาสโนฮอริฟกาพบว่ากองทัพรัสเซียได้ส่งขบวนรถถังยานเกราะรวมกันมาอย่างน้อยจำนวน7คันซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีรถถังแบบเต่างอยด้วยทางนี้ก็เป็นที่น่าแปลกใจว่ากองทัพรัสเซียยังคงใช้กลยุทธ์การรบแบบเดิมซึ่งมันไม่ค่อยได้ผลนักพวกเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับอะไรอย่างน้อยๆก็มีโดรนแบบ FPV ปืนใหญ่สนามทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังจรวดต่อต้านรถถังและผลของการบุกในครั้งนี้กองทัพรัสเซียก็ได้สูญเสียอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรยูเครนได้เพราะว่ากองทัพรัสเซียพวกเขาไปไม่ถึงแนวรบเสียด้วยซ้ำทางนี้แอดมินก็คิดว่ากองทัพยูเครนคงได้ระบบป้องกันพลังการมากพอสมควรซึ่งมันก็ส่งผลให้เครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียไม่อาจบินเข้ามาทิ้งระเบิดได้อย่างง่ายๆก็ถือว่าเป็นความโชคดีของยูเครนไปครับสำหรับเมืองนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็อยู่ในภูมิภาคโดเนตส์ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากสำหรับทั้งสองประเทศโดยในเมืองนี้มันจะมีรางรถไฟหากว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดคาสโนฮอริฟกาได้ก็จะทำให้เมืองหลวงของโดเนตส์นั้นอยู่ห่างจากระยะยิงปืนใหญ่ของยูเครนได้ครับส่วนทางการของยูเครนยังไงก็ต้องจำเป็นรักษาเมืองนี้เอาไว้ได้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วกองทัพรัสเซียก็จะสามารถรุกคืบไปยังเมืองอื่นๆได้หรือว่าใช้เมืองแห่งนี้เป็นฐานที่ตั้งในการยิงปืนใหญ่สนามหรือว่าระบบจรวดหลายลำกล้องเข้าไปถล่มเมืองอื่นของยูเครนได้ต่อไปครับส่วนเหตุการณ์ต่อมานะครับคุณผู้ชมมันก็เป็นผลงานของระบบจรวดหลายลำกล้อง M142 ไฮมาที่ได้ยิงถล่มเข้าใส่ระบบจรวดหลายลำกล้อง BM21 แกลดของกองทัพรัสเซียจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นโดนลาตะเวนของทางยูเครนได้บินไปตรวจพบนะครับกลุ่มขบวน BM21 ของกองทัพรัสเซียซึ่งทำการจอดซุ่มเอาไว้ในป่าข้างทางทางนี้ก็คาดว่าทหารรัสเซียนั้นเตรียมที่จะบุกใหญ่เข้าใส่แนวตั้งรับของยูเครนเพราะว่านอกจากระบบจรวดหลายลำกล้อง BM21 แกลดจำนวน4คันแล้วก็ยังพบรถถังอีก2คันนะครับอย่างไรก็ตามโชคนั้นก็ไม่ได้เข้าข้างทหารรัสเซียถูกโดรนของยูเครนตรวจพบจนได้และหลังจากนั้นละครับทางการของยูเครนจึงได้ยิงจรวดระยะไกลเข้าถล่มพวกเขาอย่างน้อยๆแอดมินก็คิดว่ากองทัพรัสเซียนั้นก็น่าจะสูญเสียระบบจรวดหลายลำกล้อง BM21ไปจำนวนอย่างน้อยๆก็4คันเลยครับส่วนรถถังนั้นแอดมินเห็นเฉพาะตอนภาพมันระเบิดเท่านั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดการระเบิดจากโดรนหรือว่าเป็นการระเบิดจากตัวรถถังโดยตรงเลยครับส่วนเหตุการณ์ต่อมานะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนนั้นก็ได้ใช้โดรนแบบ FPV ทำลายรถถังแบบ T-90 ของกองทัพรัสเซียซึ่งพวกมันนั้นพยายามที่จะซ่อนกำบังตนเองในบริเวณโรงงานหรือว่าโกดังแห่งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามพวกมันนั้นก็ไปไม่รอดถูกทางการของยูเครนจัดการได้อยู่ดีครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าเป็นสงครามในยุคสมัยใหม่ที่โดนนั้นมีบทบาทอย่างมากมายในสงครามครั้งนี้ครับและข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเขาก็ได้เดินทางไปเยี่ยมทหารที่ปกป้องแนวหน้าทางด้านทิศตะวันออกของเมืองโดเนตส์ซึ่งก็เป็นการเดินทางไปให้กำลังใจทหารตามสไตล์ของเซเลนสกี้นั่นแหละครับโดยเขาได้แนะนำให้นายพลจัตวาอังเดฮานาตอฟผู้บัญชาการกองกำลังร่วมคนใหม่ว่าภารกิจของฮานาตอฟได้แก่การรักษาชีวิตของนักรบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามที่จะผลักดันกองกำลังของรัสเซียให้ถอยกลับไปเซเลนสกี้กล่าวภายในเมืองโปครอฟซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายและได้รับบาดเจ็บอีกหลาย10รายจากการโจมตีของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ถือได้ว่าเป็นภาวะผู้นำที่ดีสำหรับเซเลนสกี้นะครับ
พราะไม่ว่าสงครามนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนหากว่ากองทัพยูเครนกำลังตกอยู่ในภาวะที่ต้องการกำลังใจนะครับเซเลนสกี้นั้นก็จะเดินทางไปแก้ไขปัญหาให้กับทหารของเขาและประชาชนของเขาในทันทีซึ่งสิ่งนี้ล่ะครับแอดมินมองว่าเมื่อรัฐบาลของยูเครนเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวกันกับทหารและประชาชนของพวกเขาโอกาสที่กองทัพรัสเซียจะสามารถโค่นยูเครนลงอันนี้ก็เป็นไปได้ยากเช่นกันครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่27มิถุนายนฐานราบก็เสียชีวิตไป 1,260 นายยานเกราะ9คันรถขนส่งทางการทหาร61คันรถถัง3คันปืนใหญ่สนาม42กระบอกโดรน24ลำและระบบป้องกันพลังอากาศอีก5ระบบครับก็ถือว่าวันนี้กองทัพรัสเซียสูญเสียอย่างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะฐานราบปืนใหญ่สนามและระบบป้องกันพลังอากาศนั่นเองครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยทั้งนี้สหภาพยุโรปคาดว่าจะลงนามข้อตกลงด้านความปลอดภัยกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะระบุถึงความมุ่งมั่นของสหภาพยุโรปในการช่วยเหลือประเทศยูเครนสำหรับนโยบายความมั่นคงและการป้องกันก้าวด้านครับโดยข้อตกลงที่สำคัญก็จะมีดังนี้ 1. ก็คือการส่งมอบอาวุธให้กับยูเครน 2. จะเป็นการฝึกทหาร 3. ให้ความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ 4. ความช่วยเหลือเกี่ยวกับทุ่นระเบิดอันนี้ก็อาจจะเป็นการช่วยยูเครนกู้ระเบิดหลังจากที่สงครามได้จบลงครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีมากสำหรับยูเครนนะครับและหลายประเทศนั้นก็ได้ออกมาเสนอตัวช่วยประเทศยูเครนอย่างออกหน้าออกตาสิ่งนี้มันก็ได้แสดงให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าทางฝ่ายของยูเครนนั้นพวกเขามีความชอบธรรมในการปกป้องตนเองครับและมันก็ได้แตกต่างจากทางฝั่งของรัสเซียมากซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือว่าประเทศอื่นๆที่จะให้ความช่วยเหลือต่อรัสเซียนั้นก็จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยทางปูตินนั้นก็ได้หันหน้าไปพึ่งพาอิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือเนี่ยแหละครับในการช่วยเหลือทางด้านอาวุธเอามาทำสงครามในยูเครนโดยสหรัฐนั้นก็มองว่าปูตินก็น่าที่จะเริ่มสิ้นหวังสำหรับสงครามยูเครนแล้วพวกเขานั้นถูกต่อต้านอย่างหนักและสงครามมันก็มีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อออกไปเรื่อยๆเพราะว่ายูเครนนั้นสู้แบบทุ่มสุดตัวจริงๆครับสิ่งนี้เองมันจึงทำให้ต่างชาติและพันธมิตรของยูเครนนั้นเกิดความมั่นใจในตัวของพวกเขาว่าสิ่งที่พันธมิตรของยูเครนได้ให้ความช่วยเหลือมายูเครนก็จะใช้สิ่งนั้นด้วยความถูกต้องครับส่วนตัวแอดมินมองว่าในขณะนี้กองทัพรัสเซียยังมีความได้เปรียบในเรื่องการใช้กำลังทางอากาศเพราะว่าเครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียมีจำนวนค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามภายในสิ้นปีนี้แอดมินก็มองว่ายูเครนจะตีตัวสูสีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าพวกเขาจะได้รับมอบเครื่องบินรบแบบ F-16 เข้ามาแล้วหากว่า F-16 ทำงานกับเครื่องบินแบบ SAAB 340สิ่งนี้มันจะสามารถลดช่องว่างความได้เปรียบของกองทัพรัสเซียลงได้ครับส่วนอาวุธระยะไกลภาคพื้นดินยูเครนก็ได้รับมอบขีปนาวุธแบบ AT-ACMS ซึ่งมีระยะยิง300กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งโดรนของยูเครนก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอดมินมองว่าในปีถัดๆไปยูเครนจะมีขีดความสามารถในการต่อต้านรัสเซียได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ